สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำสกิลเบดมาสเตอร์นะครับแล้วก็การอัพสกิลเบดมาสเตอร์รวมไปถึงการออโต้สกิลเบดมาสเตอร์ด้วยคือคลิปเดียวคุยให้จบไปเลยนะครับอาจจะยาวนิดนึงถ้าใครขี้เกียจดูก็ทนๆเอาหน่อยนะครับผมจะพยายามพูดให้กระชับแล้วก็เข้าใจให้ได้มากที่สุดอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับไปที่คลิปวิชาก่อนคุณจะเอาทีละเรื่องเลยนะเอาด้านล่างก่อนสกัดกั้นสกัดกั้นเนี่ยก็คือกดปุ๊บมันจะบล็อกนะครับพอบล็อกแล้วเกิดอะไรขึ้นพอบล็อกปุ๊บจะใช้ท่านี้ได้ใช้ท่าแทงดาบได้เวลาคุณอ่านสกิลอ่ะคุณดูอ่านด้านล่างนะครับเป้าหมายกลุ่มหมายความว่าถ้าเราบล็อกได้ทั้งกลุ่มนะครับเมื่อใช้จะเปลี่ยนเป็นท่าพื้นฐานก็คือท่าปกติเสร็จแล้วมาดูตรงนี้เงื่อนไขเมื่อหยุดยั้งเคปวิชาป้องกันเป้าหมายกลุ่มก็คือคูลดาวน์ 1.5 วิอันนี้คูลดาวน์ 1.5 วินั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณบล็อก1ทีบล็อกเสร็จปุ๊บคุณกดแทงดาบได้พอบล็อก1ทีปุ๊บไอคอนสกิลตรงเนี้ยกลมๆตรงเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแทงดาบคุณแทงดาบสวนได้ปุ๊บปุ๊บพอแทงปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกถ้าบล็อกได้รับความเสียหายลดลงนะครับแล้วถ้าแทงดาบเมื่อแทงสำเร็จเพิ่มคุกคาม250แล้วก็ปริมาณความเสียหายที่ได้รับลดลง 6% 15วินั่นก็คือยิ่งเราแทงนะครับเราก็ยิ่งโดนเบาดีนะอันนี้ปราการกระบี่ก็คือกดเลข1กดตัวนี้แล้วกดปุ่มนี้อีกทีนึงนะครับจะได้ปราการกระบี่ดาเมจที่ได้รับลดลง 20% นาน15วิพร้อมเคลื่อนที่เร็วขึ้น 30% นะครับอันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นอยู่นอกเหนือจากการคอมโบนะครับเราก็ต้องกดเลือกใช้เองต่อไปรูปแบบการอัพสกิลนะครับคุณจะเห็นว่าผมอัพเนี่ย5 5 5 5 5 5 5 5หัวเราะนะครับแต่พวกนี้1หมดเลยงั้นรูปแบบการอัพสกิลของผมเนี่ยก็คือผมจะกดที่สกิลปรับใช้กระบวนท่าแล้วผมจะดูว่ากระบวนท่าไหนที่ผมสามารถใช้เอฟเฟกต์จากกระบวนท่าได้คือเบื้องต้นเนี่ยคุณจะเห็นนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ทำอะไรเลยนะครับอย่างเช่นผมไม่ทำอะไรเลยนะครับผมไม่เลือกอะไรเลยอ่ะมันมีให้ดูไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงถ้าไม่เลือกอะไรเลยอ่ะช่องมันจะเป็นช่องว่างๆนะครับคือสกิลพวกนี้ถ้ามีช่องกำกับด้านหน้าอย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นช่องกำกับด้านหน้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่ามันมีเคล็ดวิชาให้เรียนนะครับแล้วผมก็จะไปมองว่าโอเคเคล็ดวิชาอะไรที่มันเป็นไปได้มันใช้ดีในช่วงต้นนะครับผมจะเอามันมาใช้อย่างอันเนี้ยคมดาบมังกรเพลิงผมอยากได้อันนี้มอเอฟเฟคข่มขวัญให้สตูนาน15วินาทีในฮิตแรกแต่ว่าถ้าผมจะเอาอันนี้ผมต้องอัพไอ้ตัวเนี้ยให้เป็นเลเวล5ซะก่อนแล้วตัวนี้จะเป็นเลเวล5ไอ้นี่ก็ต้อง5ไอ้นี่ก็ต้อง5มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ผมต้องอัพ5ยาวมานะครับดาบซับบ้านเช่นกันผมอยากได้สกิลตัวนี้นี่เห็นไหมมันบอกว่าต้องเพิ่มปริมาณความเสียหาย 20% ต้องใช้เคปวิชาเลเวล5ผมก็อัพเลเวล5นะครับนี่แต่ว่าตอนเนี้ยผมใช้ดูดสกิลนะครับผมใช้ดูด HP 30% ใช้อันนี้อยู่แล้วก็เพิ่มคุกคามด้วยนะครับผมก็ปรับคือปรับไปปรับมาได้นะครับเป็นอย่างนี้ผมอัพดังนั้นเหตุผลที่ผมอัพเลเวลสูงก็คือผมจะดูเคล็ดวิชาที่ผมจะใช้แล้วผมถึงอัพนำมันไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นด้านหลังนี้ก็เช่นกันนะครับพวกเนี้ยผมอัพ5เพราะอะไรเพราะว่าเคล็ดวิชาทั้งนั้นนะครับเนี่ยเพิ่มปริมาณความเสียหายตั้ง 100% นะครับจะไม่อัพเชียวเหรอเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องอัพเนี่ยเพิ่มความเสียหาย 10% นะครับส่วนอันนี้ก็เช่นกันอันเนี้ยลดดาเมจที่เราจะได้รับอีก 15% นะครับทีนี้มาดู
มาดูรูปแบบการวนสกิลนะครับรูปแบบการวนสกิลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะคล่อมสกิลนี้แล้วไปสกิลนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุณจะเห็นว่าพื้นฐานเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ท่วงโจมตีใช่ไหมมันจะคงสกิลไว้แค่1 2 3 4 5สกิลแรกเท่านั้นมันคือ5สกิลที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่1 2 3 4 5มันไม่ได้คงสกิลตรงนี้ไว้นะครับต่อให้คุณใช้พุ่งตะวันแทงสกิลต่อมาที่จะมีให้ใช้ก็คือหมุนตัวฟันแต่ว่าหมุนตัวฟันเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในไอคอนนี้ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วมันจะหายไปมันจะอยู่ให้ใช้แค่ระยะเวลานึงแล้วมันก็จะหายไปนะครับแล้วมันก็จะโผล่มาเป็นสกิลนี้ต่ออีกทีนึงดังนั้นเวลาคุณรอสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะใช้ไม่ว่าจะเป็นการกดเองหรือว่าเป็นการบอทมันรอได้ไม่นานดังนั้นรูปแบบการวนสกิลมันจะไม่หลากหลายเท่าไหร่แต่ก็จะสามารถทำเท่าที่ทำได้นะครับอย่างของผมนะเนี่ยให้มามองท่านี้พุ่งตวาดแทงท่านี้คือการพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูแล้วมันจะต่อด้วยหมุนตัวฟันนะครับเสร็จแล้วใช้คมดาบอัศนีฟาดไปข้างหน้าทะลุศัตรูแล้วก็ใช้ดาบสะบั้นกลับมาคืนนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเราพุ่งไปข้างหลังแม่งก็ดีอยู่แล้วจะกลับมาคืนทำไมคือการที่คือเวลาเรารับมือกับศัตรูที่มันเป็น NPC อยู่ข้างหน้ามันจะมีหลายครั้งที่ NPC มันใช้สกิลมาข้างหน้าใช่ไหมระหว่างที่มันชาร์จสกิลอะโอเคเราใช้ท่าหลบที่เราใช้เป็นประจำอะวกไปข้างหลังมันก็ได้แต่ว่าทำไมเราไม่ใช้ดับเราไม่ใช้คมดาบอัศนีหลบไปข้างหลังแล้วพอศัตรูมันหันมาหาเราเราก็ใช้ดาบสะบั้นหลบไปอีกทีนึงแล้วพอมันจะสกิลอีกทีนึงเราค่อยใช้ไอคอนตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้ในการหลบใช่ไหมเดี๋ยวประมาณนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็แล้วเราใช้เนี่ยในการพุ่งเข้าไปทำเกมใช่ไหมแล้วก็พอมันโจมตีมาแล้วก็พุ่งไปฝั่งนี้แล้วก็โจมตีต่อแล้วก็โจมตีมาอีกทีก็พุ่งไปฝั่งนี้พอถึงคราวที่เราต้องวกจริงๆแล้วก็เรายังมีสกิลวกอีกทีนึงใช่ไหมครับแบบนี้มันก็ดีกว่านะผมมองว่ามันดีกว่านะครับเนี่ยแต่ว่าพอสถานการณ์จริงนะครับพอสถานการณ์จริงเนี่ยสกิลพุ่งไปพุ่งมามันรอได้ไม่นานนะครับแต่มันก็ยังพอที่จะรอได้ดังนั้นในการวนสกิลของผมก็จะวนเป็นพอพุ่งตวัดแทงหมุนตัวฟันเงี้ยแล้วไปคมดาบอัศนีผมก็วกไปปากระบี่ก่อนปากระบี่คมดาบ5แฉกคมดาบแล้วก็คมดาบมังกรเพลิงแล้วค่อยกลับมาดาบสะบั้นอีกทีนึงซึ่งในตอนคอมโบมันลันอยู่เนี่ยมันก็ได้แบบนี้แหละแต่ว่าพอคูดาวมันทับกันไปทับกันมาบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่โดยสรุปก็คือเอาตามนี้นะครับส่วนไหลกระแทกไหลกระแทกเนี่ยมันจะมีคำอธิบายนึงที่กว่าจะงงเขาเขียนว่ารีเซ็ตคูดาวคอมโบนะครับเส้นตรงเนี่ยคือการคอมโบเส้นดอทคือเงื่อนไขนะครับการใช้ไหลกระแทกคือเงื่อนไขที่จะใช้ท่านี้ท่านี้คือท่าที่มีเงื่อนไขที่จะไปท่านี้ท่านี้ก็คือเงื่อนไขที่ไปท่านี้มันคือเส้นประนะครับท่านี้เงื่อนไขเป็นยังไงศัตรูจะต้องอยู่ในสถานะมึนงงการใช้ไหล่กระแทกจะทำให้ศัตรูมึนงงเราจึงจะสามารถใช้ท่านี้งัดขึ้นไปกลางอากาศได้พอใช้ท่านี้งัดปั๊บก็จะเป็นท่านี้ต่อแล้วก็จะเป็นท่านี้ต่อเพราะว่าเงื่อนไขมันตามกันมาแต่ว่าสกิลกระบี่เวหาเนี่ยมันคูดาว60วินาทีไอ้นี่ก็เช่นกัน60 วิกลายเป็นว่ามันเป็นสกิลที่ไม่มีโอกาสได้ใช้อ่ะคือ1นาทีใช้ทีนี่ถือว่านานมากนะครับคือลืมไปเลยแต่ไหลกระแทกมันจะมีเอฟเฟคพิเศษก็คือรีเซ็ตคูดาวคอมโบก็คือถ้าคุณใช้ไหลกระแทกเมื่อไหร่สกิล1 2 3เนี่ยจะรีเซ็ตดังนั้นถ้าคุณใช้ไหลกระแทกคุณมี1 2 3ไว้ใช้แน่นอนแต่ถึงคุณจะไม่ใช้ไหลกระแทกถ้าคุณลงดันกับเพื่อนแล้วมีเพื่อนทำศัตรูมึนงงคุณสามารถใช้ท่านี้ได้1 2 3แล้วมันก็ติดคูดาว60วิของมันเองเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ไหลกระแทกไอ้พวกนี้จะรีเซ็ตคูดาวแล้วให้คุณใช้ได้ต่อนะครับนี่คือการคอมโบต่อไปกระบี่วชิระกระบี่วชิระเป็นกระบี่เป็นวิชาที่แรงมากแรงมากๆนะครับต้องอัพเยอะๆคือ
เนี่ยดูดิ854ไป889ความแรงมันเพิ่มขึ้น 35% นะครับมันแทบจะไม่มีสกิลไหนที่มันเพิ่มแรงกว่านี้อีกแล้วแรงมากต้องอัพนะครับแถมความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 15% นาน10วินาทีนะครับโคตรดีเนี่ยทีนี้มันเป็นคอมโบที่จะเข้าไปสู่ท่าไม้ตายเดี๋ยวนี้มาดูท่าไม้ตายก่อนทุกอาชีพมีท่าไม้ตายที่ผมจะพูดต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพนะครับให้คุณไปอะแดปต์ใช้เอาสกิลท่าไม้ตายเนี่ยถ้ามันอยู่ได้ตลอดคุณว่าเทพไหมโคตรเทพแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่เราทำให้มันนานขึ้นได้นะครับคุณดูคำอธิบายดาบลมปราณมันเป็นคอมโบกับแทงจุดตายนะครับดังนั้นถ้าเกิดสกิลทุกสกิลคูลดาวน์เบสมาสเตอร์จะวนสกิล2อันนี้ชึบ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 ไปมามันดียังไงโอเคพลังโจมตีมันประมาณนึงก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ประมาณนึงแต่มันตีเร็วนะครับตีเร็วอ่ะคือ DPS ขึ้นตุ้มตุ้มเป้าหมายเป็นกลุ่มด้วยลากฟันได้เลยนี่เวลาคงการใช้กระบวนท่าเพิ่มขึ้น 0.16 วินาทีถ้าคุณตวัดชึบ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 เนี่ย1วินาทีคุณตวัดได้ประมาณ4ครั้งนะครับมันจะคงได้เกือบ1วินาทีใน1วินาทีเนี่ยที่ถ้าไม้ตายของคุณน่ะเตรียมที่จะหมดลงมันมีเวลาถอยหลังใช่ไหมมันอยู่ได้ประมาณ10กว่าวินาที12ประมาณวินาทีเนี่ยมันจะหมดลงเหลือ0ถ้าคุณสแปมไอ้2เนี่ยเรื่อยๆมันจะอยู่นานขึ้นมันจะค่อยๆอยู่มันจะลดช้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ท่านี้ได้นะครับเวลาการคงอยู่เพิ่มขึ้น 0.5 วิเลยนะกระบวนท่านี้เนี่ยการแคสติ้งไม่ถึงวินะครับดังนั้นกดปุ๊บขึ้น 1.5 วิท่านี้เหมือนกันกดปุ๊บขึ้น 1.5 เอ้ยขึ้น 0.5 ส่วนท่านี้กดปุ๊บก็ขึ้น 0.5 แล้วระหว่างท่านี้อีกได้ 0.16 แต่ไอ้ท่านี้เนี่ยนอกจากแคสนานแล้วนะครับมันยังไม่เพิ่มคอมโบให้เราดังนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นตัวทำลายท่าไม้ตายเราอย่างมากในการบอทผมไม่ใช้ในการลงดันผมไม่ใช้ไอ้ท่านี้ผมกดเองนะครับถ้าซึ่งถ้าเกิดคุณทำตามผมคุณจะมีท่าไม่ตายไว้ใช้นานมากแล้วจะวนสกิล1 2 3เนี่ยได้2รอบนะครับทดสอบนะแรงๆอย่างนี้นะครับทดสอบบอสเลยดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวซัดเลยเมื่อกี้เริ่มช้าไปนะแต่ก็ยังวนทันนะครับแล้วพอเหลือ1วิเก็บท่าเนี่ยไว้เป็นท่าปิดนะครับวนได้2รอบนะครับอาชีพอื่นใช้ได้นะลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็น่าจะวนได้2รอบเหมือนกันนะผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาดูอธิบายอันนี้อธิบายหมดแล้วนะก็ถ้าเอาโดยสรุปเลเวลผมอัพเพราะอะไรอัพเพราะว่าผมอยากได้วิชาไหนผมจะอัพอย่างนั้นแต่ว่าเพิ่มเติมนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผมได้วิชาที่ผมต้องการครบแล้วอย่างเช่นถ้าผมอัพไปเลเวล5หมดเนี่ยยังไงผมได้วิชาครบผมจะอัพอะไรต่อผมจะดูสกิลที่1คูดาวไวคูดาวไวดาเมจดีนะครับได้ใช้บ่อยนี่ดูนะครับพุ่งเข้าโจมตีรวดเร็วพวกนี่สกิลเนี่ยคูดาวแค่6วินะครับพลังโจมตีตั้ง195นะครับอัพมาเนี่ยได้ตั้งกี่เปอร์เนี่ยประมาณ 8% เนี่ยอันเนี้ยน่าอัพนะครับเพราะคูดาวไวพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ดาบมังกรเพลิงเป็นอะไรที่คูดาวน้อยนะครับคูดาวน้อยแล้วก็พลังโจมตีสูงก็น่าอัพนะครับกระบี่วัชระเช่นกันน่าอัพคือหลังจากนี้จะดู1คูดาวไว2ดาเมจ
หลือกินเหลือใช้นะครับผมจะอัพต่อต่อไปไปที่เคล็ดวิชาอัตโนมัตินะครับเคล็ดวิชาอัตโนมัติเนี่ย1 2 3 2 3จัดใหม่นะครับอันนี้เป็นเคล็ดวิชาที่เอาไว้ใช้บอทนะครับใช้บอทผมจะไปที่เริ่มต้นมาเวลาเจอมอนสเตอร์เราทำไงเราสายประชิดพุ่งสิครับพุ่งไปใส่มันพุ่งหมุนตัวฟันแล้วก็ทะลุไปข้างหลังยังไม่กลับมาทะลุไปข้างหลังเสร็จปากระบี่นะครับปากระบี่ก่อนคมดาบ5แฉกแล้วก็สะบั้นแทงกลับไปอีกด้านนึงแล้วตามด้วยคมดาบมังกรนะครับจากนั้นค่อยไหลกระแทกกระบี่เวหาตัดหน้าผาทันสวรรค์แล้วค่อยเป็นวชิระนะครับบันทึกนี่แล้วถ้าไม่ตายล่ะจัดใหม่เป็น1 2 3อันนี้เดี๋ยวก็ใช้เองบันทึกนะครับนี่คือรูปแบบที่3อ่ะเดี๋ยวไปทดสอบนะครับรูปแบบที่3นี่เหยื่อต้องเป็นบอสนะพุ่งกลับไปโจมตี2ทีแล้วกลับมาอีกด้านนึงแล้วคมดาบมังกรเพลิงวกกลับไปอีกด้านนึงงัดสกิลวนได้นะครับวนมาอีกเหลือ1วิก็จบสวยนะครับดีไหมต่อไปนะครับถ้าลงดันเจียนต่อไปดูลงดันเจียนเคล็ดวิชาอัตโนมัติลงดันเจียนผมใช้อันที่2นะครับจัดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้พุ่งไป1แล้วก็พุ่งตวัดมาอย่างนี้แล้วกระแทกไหลไม่ใช้กระแทกไหลไม่ใช้นะครับผมมาใช้กระบี่วชิระเลยแล้วจบแค่นี้นะครับบันทึกแล้วก็ถ้าไม่ตายเหมือนเดิมครับถ้าไม่ตายจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะครับเวลาที่ผมลงดันท่าไหลกระแทกเนี่ยเป็นท่าเปิดของการสตันนะครับเมื่อบอสเปิดช่องให้ขัดและมันจำเป็นต้องขัดคือบอสจะใช้ท่าใหญ่หรืออะไรก็ตามนะครับหรือมันวิกฤตเราจะต้องบังคับให้เกิดการสตันขึ้นเมื่อเราต้องการไม่ใช่ให้มันออโต้สตันเมื่อไหร่ก็ช่างนะครับดังนั้นผมจะไม่เอากระแทกไหลไปก็เอาไว้ใช้แค่ตอนนั้นนะครับระหว่างคลิกเคลียร์ทางสกิลอื่นมีเหลือเฟือให้ใช้ครับไม่ต้องใช้สกิลชุดนี้ก็ได้นะครับมันเพียงพอแล้วนะส่วนเรื่องการ PVP นะครับเรื่องการ PVP เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะนะครับทักษะในการสมบุคคลนะทักษะสมบุคคลนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเก่งมันก็จะเก่งเองอ่ะแล้วแต่ว่ามันคิดของได้ไงตัวละครที่มีของที่ดีก็จะได้เปรียบด้วยมีเลเวลเยอะก็ได้เปรียบนะครับในเรื่องของการ PVP เนี่ยผมมองว่าสกิลอันนี้ผมพูดถึงเบสมาร์กนะแต่อาชีพอื่นก็อาจจะเหมือนกันมันยังไม่พร้อมมากๆนะครับมันยังขาดสกิลเจ๋งๆอย่างปากระบี่อ่ะปากระบี่เนี่ยกระบวนท่าที่2ทำให้หลับคุณไปสกิลมันก็ตื่นนะครับกระบวนท่าที่3เนี่ยของจริงดึงศัตรูมาข้างหน้ามันเป็นการปากระบี่เข้าไปแล้วกระชากมาข้างหน้านะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมู่หรือเดี่ยวถ้าหมู่ก็โคตรจั๊บแต่ถ้าเดี่ยวก็ยังพอใช้ได้นะครับแล้วมันยังไม่มีให้ใช้แล้วได้มายังไงนี่วิธีได้มาเป็นคัมภีร์ที่ได้จากเหล่าทัพแล้วคุณต้องเล่นให้ได้ยศอย่างสูงนะครับอีกนานกว่าผมจะได้มาปานกระบี่อันนี้ที่เราใช้อยู่คือลดใช่ไหมลดความเสียหายลง 20% แต่ว่าไอ้ที่น่าใช้คืออมตะอมตะ3ครั้ง8วินะครับก็น่าใช้เนี่ยแล้วก็ดาบมังกรเพลิงเนี่ยเอฟเฟคที่2เนี่ยครับฮิตสุดท้ายอ่ะงัดศัตรูขึ้นไปกลางอากาศพวกนี้ PVP ชัดๆแต่ถามว่าจะได้มายังไงสินค้าเหล่าทัพนะครับโอ้โหเห็นแต่ละอย่างแล้วแบบโคตรดีนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้ไหมก็ไม่รู้นะครับนานมากเนี่ยคมดาบ5แฉกเนี่ยตอนหมุนเอฟเฟกต์อมตะนะครับไหลกระแทกเนี่ยตอนไหลกระแทกเนี่ยเอฟเฟกต์ปริมาณความเสียหายลดลงนะครับพวกเนี้ย
ต้องรอไปหลังๆนะครับเพราะว่าบางสกิลกว่าจะเปิดก็อยู่ในดันเจียนวีรชนดันเจียนวีรชนเลยนะครับอ่ะให้ดูดันเจียนวีรชนคืออะไรมันเป็นดันเจียนนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในหมวดวีรชนไงเนี่ยที่วีรชนมันจะดรอปกับดันเจียนวีรชนน่ะเออดันเจียนวีรชนองค์ที่1ก็คือตรงนี้ดันเจียนวีรชนองค์ที่2คือตรงนี้ดันเจียนวีรชนองค์ที่3คือตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวในภายภาคหน้าซึ่งตอนเนี้ยถึงจะทำไปมันก็เหมือนกับแลกกันตีครับหลบก้องแก๊งๆบล็อกนะครับแต่ว่าจะเต็มรูปแบบที่มันมี CC เยอะก็ต้องนู่นแหละครับเลเวล200นู่นนะครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จริงๆผมว่า PVP ไม่เก่งนะครับถ้าให้บอทแล้วถ้ามันตีเออชนะแพ้มั่งเออนั่นได้แต่ถ้าแบบว่าโหด1-1นี่เก่งๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับคลิปที่หลายท่านถามหามาฝอยสนามท่วมทุ่งนะแต่สาระก็เยอะนะครับยังไงก็ถึงอาชีพอื่นเข้ามาฟังถ้าตามแนวคิดนี้หลักการนี้ผมว่ามันไม่ทิ้งกันอ่ะผมว่ามันก็เหมือนกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับแต่ถ้าให้ผมทำเป็นเจาะลึกของแต่ละอาชีพเนี่ยน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเกมประเภทนี้รู้ฉาบฉวยนะครับแล้วเอามาพูดเนี่ยยังไงคนฟังจะรู้ว่าคุณรู้ไม่จริงนะครับดังนั้นผมไม่ทำดีกว่ายกเว้นว่าผมจะไปเล่นมันอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งนะครับมันถึงจะรู้ตอนนี้เวลาก็ไม่ได้มีก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับถูกใจก็ Subscribe ติดตามให้ผมด้วยแล้วกันจะขอบคุณมากแล้ว